การซ้อมคอนเสิร์ต3ทหารเสือสาว Limited Edition Live Show ของ2สาวแมทพีรณีและยาย่าอุรัสยานะคะคเห็นบอกว่าพาหนุ่มมาเปิดตัวด้วยนะคะไปติดตามค่ะใกล้คอนเสิร์ต3ทหารเสือสาว Limited Edition Live Show เหล่านักแสดงก็รีบเคลียร์คิวมาซ้อมการแสดงเพื่อความเป๊ะเริ่มจากสาวแมทพิรณีที่มาซักซ้อมแบบเดียวๆในเพลง Lady กับท่าเต้นเซ็กซี่ขี้เล่นเป็นครั้งแรกค่ะว้าวไปถึงประมาณครึ่งเพลงค่ะตอนนี้ซึ่งก็เหนื่อยก็ถูๆไถ่ๆไปค่ะจริงๆแล้วแอบครูแบบจริงๆยังเต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่คอนเสิร์ตนี้แมทจัดเต็มจริงๆนะคะส่วนสาวยาย่าก็ไม่ยอมแพ้ควงหนุ่มไมค์พีรัตมาเปิดตัวเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญบนเวทีพร้อมซ้อมร้องเต้นคู่กันเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันในเพลงสายตายาวอย่างน่ารักน่าจิ้นโดยเฉพาะท่าที่หนุ่มไมค์ต้องอุ้มสาวยาย่าจนตัวลอยค่ะสนุกดีครับหนักไม่ใช่เหนื่อยดีครับใช่ค่ะเพราะว่าต้องอุ้มหนูหลายรอบสนุกดีค่ะก็เป็นเพลงที่น่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กคนดูแบบน่าจะแบบอมยิ้มไปดูไปคล้ายๆกับละครเวทีจีบกันไปจีบกันมางง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 งานนี้หากแฟนๆอยากจิ้นกันต่อให้จุใจหรือฟินกับดาราที่พาเรทกันมาครบทีมแถมยังได้บุญก็ห้ามพลาดคอนเสิร์ต3ทหารเสือสาว Limited Edition Live Show ครั้งแรกครั้งเดียว7พฤษภาคมนี้ที่ Central World Live ชั้น8 Central World ค่ะสายฝนชีช้างรายงานส่วนเมื่อวานนี้ซีรีส์สุภาพบุรุษจุฑาเทพตอนคุณชายรณพีนะครับก็ถ่ายทำฉากปิดนะครับซึ่งก็รวบรวมคู่พระนางทั้ง5คู่ไว้ด้วยกันในฉากเดียวกันนี่นะครับ